กลับมาช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางภาคเอกชนกันบ้างนะครับไปดูสถานการณ์ทางการเมืองกับมุมมองของภาคเอกชนว่ามองสถานการณ์ตอนนี้อย่างไรบ้างสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenเราจะพูดคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยด้วยกันนะครับคุณสนั่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเจียโสพลครับสวัสดีครับคุณสนั่นตอนนี้ถ้ามองในมุมของภาคเอกชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งก็ดูจะเป็นเรื่องหลักเรื่องเดียวที่มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกความมั่นใจของนักลงทุนหรือประชาชนคนทั่วไปเอาในภาพของมุมของภาคเอกชนคุณสนั่นมองสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างครับก็จะเห็นนะครับว่าได้มีการโปรดเกล้าประธานสภาแล้วนะครับครับแล้วก็จะมีการนัดการประชุมนะครับในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับในวันที่13เดือนนี้นะครับเป็นนัดแรกนะครับก็ไทม์ไลน์ก็คือว่าถ้า8พรรคเนี่ยวันที่13นี่ยังเลือกนายกไม่ผ่านนะครับครับคงจะยังในวันจะมีการเรียกอีก2นัดใช่ไหมตามไทม์ไลน์นะครับก็คือวันที่19และวันที่20นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าในกรณีวันที่20นะสมมติว่าถ้ายังไม่ผ่านนะครับก็คงจะต้องทาง8พรรคก็ยังจับมือกันอย่างเหนียวแน่นนะครับซึ่งก็คงจะมีการเสนอนะแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาล8พรรคครับยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ถูกไหมครับคุณสนั่นใช่ครับใช่ครับแล้วก็ยังว่าในถ้าในกรณีที่ทางมีการจะตั้งยังไม่สำเร็จอีกนะครับก็คงเราก็ต้องเฝ้ามองแหละครับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนขั้วนะครับของรัฐบาลแต่ขณะนี้ถ้าเราดูแล้วเนี่ยที่ติดตามอยู่ก็คือการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยหรือว่าเป็นรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับยังไม่มีการที่อยากจะเสนอท่านใดเป็นแคนดิเดตขึ้นมาฉะนั้นผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยขณะนี้ก็ยังเดินตามผมว่าตามระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ยังฟังเสียงประชาชนที่ให้คะแนนเสียงเป็นข้างมากเนี่ยนะครับไปจัดตั้งรัฐบาลให้เกิดความราบรื่นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับครับครับทีนี้ถ้าเรามองกันเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เพราะว่าต้องยอมรับว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเร็วมากแล้วก็ไม่รู้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่แต่ว่าวีคนี้สัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องสำคัญก็อย่างที่คุณสนั่นบอกไปเราได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยรองประธานท่านที่หนึ่งท่านที่สองเรียบร้อยเอาแค่สัปดาห์นี้การที่เรามีประธานสภาอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในแง่ของการเรียกความเชื่อมั่นในมุมของภาคเอกชนไหมครับคุณสนั่นดีมากมากครับดีมากมากผมว่าประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับที่คอยเฝ้าอยู่นะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นสัญญาณที่ดีครับอย่างที่ไทม์ไลน์ที่เรามาสักเมื่อสักครู่เราคุยกันก็คือว่า13กรกฎาคมคือวันที่จะต้องมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไม่สมมุติสถานการณ์ก็คงจะไม่ได้ในซีนารีโอที่ถ้าวันที่13กรกฎาคมเรายังไม่สามารถได้นายกรัฐมนตรีจากการโหวตครั้งแรกถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอารมณ์ความรู้สึกโมเมนตัมของแวดวงเศรษฐกิจจะไปในเชิงลบไหมหรือว่ายังรอดูสถานการณ์ได้อยู่คุณสนั่นผมว่าคงจะต้องรอดูสถานการณ์ต่อไปนะครับ อย่างครั้งที่แล้วนะครับที่เราจะดูว่าการเสนอนะประธานสภาเนี่ยว่าในที่สุดนี่ครับก็เกิดความราบรื่นขึ้นมามีทางออกที่ครับครับแต่ถ้าขยับไป19 20ตามที่บอกไปแล้วถ้าถึงขนาดต้องมีการเปลี่ยนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยอันนี้จะมีผลต่อบรรยากาศแค่ไหนครับคุณสนั่นช่วงนั้นผมคิดว่าเราก็คงจะต้องดูนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนขั้วในลักษณะอย่างไรบ้างนะครับก็หวังว่าช่วงนั้นเนี่ยจะไม่เกิดความวุ่นวายนะครับจะไม่มีการมีการชุมนุมประท้วงอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราคาดหวังว่าคงจะไม่ให้เกิดนะครับครับครับ
แสดงว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้มีการชุมนุมอะไรกันอันนั้นยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้ในแง่ของเศรษฐกิจที่จะเดินหน้าต่อไปถูกไหมครับคุณสนั่นแน่นอนครับแน่นอนครับในแง่กติกาโดยทั่วๆไปในมุมของภาคเอกชนนะครับพรรคที่ชนะการเลือกตั้งมาหัวหน้าพรรคควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเรายังเชื่อในทฤษฎีแบบนั้นอยู่ไหมครับหรือว่าจริงๆมันก็เป็นไปตามระบอบหรือว่าการตกลงกันในแต่ละสถานการณ์ได้ครับคุณสนั่นผมว่าทุกภาคส่วนนะครับไม่เพียงแต่ภาคเอกชนผมว่าประชาชนนะครับแล้วก็พรรคการเมืองทุกพรรคนะครับก็ยังให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่คุณโสพลว่าไว้ครับครับแสดงว่าณจนถึงตอนนี้กรอบของการเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลก็ยังถือว่ายังอยู่ในกรอบไม่ได้ออกไปจากนอกกรอบระยะเวลาที่เราคาดหวังเอาไว้ใช่ไหมครับคุณสนั่นถูกต้องครับถูกต้องครับระยะเวลาของการเดินหน้าต่อไปเท่าที่คุณสนั่นสัมผัสดูน่าจะมีนักลงทุนจากต่างชาติหรืออะไรต่างๆที่เขาเป็นคนที่ลงทุนอยู่ในประเทศไทยที่พูดคุยกันบ้างอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนต่างชาติที่มองเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้กับพัฒนาการทางการเมืองของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณสนั่นคือเขายังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยคือยังเชื่อในความเข้มแข็งนะครับของภาคประชาชนมากกว่านะครับว่าจะเป็นรัฐบาลมาจากส่วนไหนเนี่ยนะครับก็คงจะเศรษฐกิจเนี่ยคงจะขับเคลื่อนโดยทางภาคเอกชนมากกว่าครับเอกชนไทยได้รับการยอมรับอยู่แล้วว่าเรามีความแข็งแรงมากอยู่แล้วแต่ว่าในมุมหนึ่งคงปฏิเสธไม่ได้ว่าพอตั้งรัฐบาลณตอนนี้ก็ถือว่าล่าช้าไปพอสมควรในแง่ของงบประมาณมันจะกระทบต่อเรื่องของงบลงทุนกระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมากน้อยแค่ไหนเรากังวลเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับคุณสนั่นครับถ้าถือว่าปัจจุบันยังอยู่ในไทม์ไลน์อยู่นะครับถ้าในกรณีถ้าเกิดความยืดเยื้อแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องการจัดทำงบประมาณนะครับครับแล้วก็ขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยทางผู้ที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าให้มันนิ่งนะครับแล้วรัฐบาลใหม่เนี่ยมีแนวนโยบายในการที่จะบริหารเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได้ในทิศทางอย่างไรบ้างนะครับครับฉะนั้นผมว่าแน่นอนคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยก็คือต้องการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำครับครับครับสิ่งที่ผ่านตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะเห็นภาคเอกชนกับรัฐบาลพยายามมีความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะมีรัฐบาลใหม่ในกรณีที่เกิดครม.ใหม่เศรษฐกิจขึ้นมาจริงๆหอการค้าไทยเตรียมข้อเสนอหรือมีข้อเสนอแนะอะไรถึงรัฐบาลเป็นเรื่องแรกๆไหมครับในการที่จะประคับประคองหรือว่าทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้มากกว่านี้ครับคุณสนั่นเกี่ยวกับเรื่องมาตรการทางการคลังเนี่ยเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับเพราะจะต้องเรื่องงบที่ค้างท่อไว้นะครับที่ต้องรีบนำเอางบเนี่ยมาใช้ได้ทันทีนะครับไม่ให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเกิดสะดุดขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับครับขณะเดียวกันบริหารเกี่ยวกับเรื่องค่าเงินบาทนี่ก็สำคัญนะครับค่าเงินบาทของเราก็อยู่ในอัตราที่เหมาะสมนะครับ35บาทนะครับก็คงบวกลบประมาณสักอยู่ในช่วงนี้นะครับที่เอกชนคิดว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าขณะนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจโลกมันมีความผันผวนนะแล้วก็ต่อตัวลงแต่ขณะเดียวกันก็โชคดีที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยเรายังสวนกระแสอยู่มันยังอยู่ในช่วงที่มันฟื้นตัวอยู่เนื่องจากว่าเราได้มีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาเนี่ยปีนี้คาดว่าขณะนี้ก็คงจะประมาณ13ถึง14ล้านคนแล้วนะครึ่งปีแรกครับคือคาดว่าทั้งปีเนี่ยก็น่าจะได้ถึง30ล้านคนอันนี้เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับครับขณะเดียวกันเนี่ยที่เราเป็นห่วงก็คือเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกมากกว่าติดลบมาตลอดใช่เพราะว่าเราติดลบมาติดต่อกันตั้งประมาณ8เดือนด้วยกันครับแต่ทางกกร.เรายังมีความเชื่อมั่นนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบนะครับก็คงยังไม่เกิน 2% อาจจะคือไม่ถึงกับติดลบนะครับถ้าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันค่อนข้างถ้าจะดีขึ้นนะครับ
เราก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเราบวกตั้งการส่งออกเนี่ยได้โตถึงประมาณ 5.5% ฉะนั้นปีนี้เนี่ยจะไม่โตก็คงจะยังไม่มีผลกระทบมากมายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยติดลบมากกว่านี้นะดอกติดด้วยซ้ำแม้ว่าทางเวียดนามเองก็ยังเช่นกันนะครับกระทบหนักนะครับซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากนะครับส่วนนึงก็คือเงินเฟ้อของเราเนี่ยปีที่แล้วเราสูงถึง 8% นะแต่ปีนี้เนี่ยก็น่าจะจะลงนะครับลงประมาณสัก 2.2% หรือล่าสุดก็ลดลงเยอะเลยผมว่าส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนที่ยังไม่ได้เกิดความกังวลก็จะทำให้ GDP ของเราน่าจะโตนะครับครับต่อได้นะครับ3.5% แต่ถ้าเราพูดถึงของธนาคารโลกนะครับก็ยังดูเศรษฐกิจของไทยนะครับก็จะโตปรับขึ้นนะครับจาก 3.6% เป็น 3.9% ด้วยซ้ำนะครับเขายังมองเราดีทีเดียวใช่ครับแต่สิ่งที่เราอยากจะให้รัฐบาลจุดใหม่ที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือเรื่องภัยแล้งนะครับที่จะต้องจัดมีการจัดการในการที่แก้ปัญหาเตรียมแผนล่วงหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจของเราน่าจะดีขึ้นฉะนั้นเราจะเจอภัยแล้งอย่างแน่นอนนะครับครับอันนี้เนี่ยผมว่าภัยแล้งที่อันนี้โยเนี่ยมันอาจจะเกิดได้อีกประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้าซึ่งเราจะต้องเตรียมตัวในการรับมือกับมันได้อย่างไรบ้างครับครับเรื่องครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับครับว่าปีนี้เราคงจะต้องมีการปรับค่าแรงแต่การปรับค่าแรงก้าวกระโดดเนี่ยผมคิดว่าคงจะเราจะคงจะต้องมีการเจรจาแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรามีปลายภาคีนะครับในการที่จะปรึกษาร่วมกันนะครับว่าให้จัดการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยให้มีความเหมาะสมครับครับเรื่องส่งออกผมจำได้ว่าเคยสัมภาษณ์คุณสนั่นบอกว่าคณะกรรมการของทางกระทรวงพาณิชย์ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยสามารถร่วมกันแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีอันนี้เป็นตัวอย่างนึงของการที่เราประคับประคองส่งออกปีนี้ได้ค่อนข้างดีไหมครับคุณสนั่นโอ้ดีมากครับนี่เรายังมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับครับนะครับคือแม้ว่าเราคงจะไม่รอว่ารัฐบาลที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างไรแต่ผมว่าทางท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์นะครับกับท่านเอกชนเนี่ยเรามีตั้งวอร์รูมอยู่แล้วแล้วกันทำงานกันใกล้ชิดมากนะครับและกระทรวงพาณิชย์เองยังอยากจะตั้งเป้านะครับเขาเรียกว่า working target นะครับโตได้ 1-2% ด้วยซ้ำตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็ไล่ล่า กันต่อไปน่าสนใจเดี๋ยวคงต้องรอดูเป็นระยะเพราะอย่างที่คุณสนันบอกไว้ว่าตอนนี้เรื่องการเมืองถึงยังอยู่ในไทม์ไลน์อยู่แต่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณคุณสนันมากนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณสนันสวัสดีครับคุณสนันอังอุบลกุลนะครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยก็ยังมองในแง่ดีอยู่ว่าณตอนนี้ไทม์ไลน์ของการเมืองได้ประธานสภาเรียบร้อยแล้วสัปดาห์หน้าวันที่13วันแรกของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ในวันนั้นคุณสนันก็ยังมองในแง่ดีว่ายังอยู่ในไทม์ไลน์ขอเพียงแค่มีกระบวนการที่นำมาสู่การได้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากประการเลือกตั้งจากประชาธิปไตยจริงๆถ้าไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้นะครับส่วนเรื่องหลักๆที่อยากรัฐบาลเข้ามาแก้ไขก็คือการใช้นโยบายการคลังเข้ามาตอนนี้งบประมาณต้องรีบเอาออกมาเพื่อทำให้มีงบลงทุนจากภาครัฐเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นดูเรื่องการส่งออกดูเรื่องค่าเงินบาทที่สำคัญก็คือว่าเรื่องที่จะลงเจรจากันหนักๆคือเรื่องของค่าแรงถ้าจะขยับขึ้นจริงในสภาวะการแบบนี้การขึ้นพรวดเดียวอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เอกชนอยากจะเห็นแต่จะอยากจะเห็นให้มีการขยับขยายแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าคุณผู้ชมจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่พูดคุยมามีหลายเรื่องที่เป็นนโยบายของพรรคที่กำลังจะมาเป็นรัฐบาลอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ